เราจะต่อสายไปที่อดีตกกต.สักคนหนึ่งค่ะอาจารย์สมชัยมันเป็นเรื่องของระเบียบกกต.แน่นอนที่สุดมันก็ไปพันกับประเด็นทางการเมืองร้อนๆได้แหละดังนั้นน่าจะคุยกับอดีตกกต.สักคนใช่ค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเป็นอดีตกกต.จริงๆนะคะแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเสรีรวมไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คุณนายคุณอมรรัตน์สวัสดีครับค่ะทำไมไม่ถามกกต.คนปัจจุบันครับค่ะเขาไม่พูดด้วยค่ะเขาไม่พูดครับเขาไม่กล้าคุยกับหมาแก่ครับออกคะแนนความโปร่งใสก็สอบตกตอนที่ประเทศไปสื่อสารกับประชาชนไม่คิดปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นเลยหรอครับอุ้ยแหมเอ้าอาจารย์อย่าโฆษณาเปรียบเทียบเดี๋ยวผมมันปิดประตูที่ผมจะคุยกับเขาเลยนะเนี่ยอาจารย์อาจารย์มาประเด็นนี้ดีกว่ามากันที่ประเด็นนี้ดีกว่าอาจารย์อาจารย์วิษณุแกบอกว่าระเบียบกกต.ฉบับที่กำลังอื้ออึงกันอยู่ณขณะนี้ค่ะประธานเขาเซ็นตั้งแต่ตุลาปี63จริงๆก็อย่างที่รู้ๆกันแต่แกบอกว่าเมื่อแกได้รับแล้วนะแกเป็นคนเบรกไว้เองยังไม่ให้ลงประกาศเพื่อให้มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายเพราะเกรงว่าคนจะแตกตื่นกำลังจะมีการเลือกตั้งกันอีกแล้วหรืออย่างไรแกก็ดึงเรื่องเอาไว้เองแกพูดตรงๆนะแมนๆแต่ขณะนี้แกคิดว่าเป็นจังหวะอันเหมาะสมหยิบช่วยมาประกาศบังคับให้มันเป็นกฎหมายไปเสียเลยอาจารย์ฟังคำอธิบายของอาจารย์วิษณุอย่างนี้แล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรครับค่ะทำได้ใช่ไหมคะดึงไว้แบบนี้ได้ใช่ไหมคะคือการลงประกาศในราชกิจจานะครับขึ้นอยู่กับการประสานระหว่างหน่วยราชการที่เอาเรื่องไปลงในราชกิจจาครับว่าต้องการลงเร็วหรือลงช้าค่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามันจำเป็นจริงๆนะครับส่งตอนบ่ายออกตอนค่ำก็ยังได้ครับอันก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นค่ะหรือถ้าหากว่าในกรณีซึ่งเป็นเรียกว่าแทร็กเส้นทางปกติเนี่ยครับถ้าเราไปเรียงคิวไปเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็รอคิวเนี่ยอย่างช้าก็ประมาณ1เดือนก็จะต้องลงให้ตามปกตินะครับแต่ตอนนี้การที่ลงประกาศเนี่ยลงนามตั้งแต่28ตุลาคม63แล้วเพิ่งมาออกประกาศในราชกิจจาเนี่ยเมื่อวันที่15สิงหาคมเนี่ยครับมันก็แปลว่าต้องมีใครทำงานที่ผิดปกตินะครับผิดปกติแปลว่าอะไรครับ1คือลงนามตั้งนานแล้วแต่ไม่ส่งก็มองถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือส่งแล้วไม่ยอมลงครับดังนั้นก็ต้องถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับครับเหตุผลที่บอกว่าให้ส่งกลับไปเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับเขตเนี่ยคุณจะได้อ่านให้ดีครับไม่มีประโยคใดในราชกิจในประกาศของกกต.ในราชกิจจาที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งอะไรเลยใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเลยที่อาจารย์วิษณุบอกว่าตีกลับให้ไปซ่อมเพราะว่ามีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เมื่อกลับมาดูสาระมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันเป็นหมวดเรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐใช่ใช่คุณดนัยเองก็ตั้งข้อสังเกตได้ขยี้เองได้เกี่ยวอะไรกับสมชัยด้วยเพราะอาจารย์สมชัยอยู่เป็นอดีตกกต.ไงอาจจะมีแง่มุมอะไรที่มันเกี่ยวกับระเบียบกกต.ที่เราไม่รู้ไงคะครับอย่างที่หนึ่งนะฮะคือดนัยคุณวันรัตน์ประกาศฉบับนี้เนี่ยควรจะออกมาตั้งแต่การเลือกตั้งปี62ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นกติกาที่ใช้ในการเลือกตั้งไม่ให้ฝ่ายที่เป็นผู้ครองอำนาจรัฐเนี่ยใช้ความได้เปรียบในฐานะที่เป็นรัฐใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเขียนขยายจากรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา169ซึ่งกล่าวถึงกรณีต่างๆ4กรณีมาตรา169เนี่ยก็จะอยู่ในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับที่ผ่านมาแล้วล่ะนะเช่นไม่อนุมัติโครงการที่ผูกพันชุดต่อไปไม่แต่งตั้งยกย้ายข้าราชการนะครับไม่ใช้งบสำรองฉุกเฉินต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อที่วงเล็บที่4เนี่ยที่บอกว่าไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นบุคคลของรัฐเพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งซึ่งการออกประกาศเนี่ยก็เป็นการขยายความเพราะเดี๋ยวคนเขาก็จะงงๆซึ่งความจริงไม่น่าจะมีใครงงนะนะครับว่าอะไรบ้างเรียกว่าทรัพยากรของรัฐอะไรบ้างเรียกว่าบุคลากรของรัฐอะไรคือการทำให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งกกต.ก็ออกเป็นระเบียบออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความชัดเจนลงไปเลยไปประชุมนอกสถานที่ในระวังด้วยทำไม่ได้นะครับหรือเรื่องของการที่ว่าจะอะไรล่ะที่เขาพูดถึงในประกาศเขาอะนะเรื่องของการที่ว่าจะไปใช้ทรัพยากรของรัฐทำนโยบายโครงการต่างๆเนี่ยทำไม่ได้
จะอบรมสัมมนาต่างๆเนี่ยจะใช้งบประมาณของรัฐไปทำในช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นประเภทว่าเจอคนมานั่งฟังอนาพักนี้พักนี้อย่างยิ้มต้นก็ทำไม่ได้ซึ่งแต่เหล่านี้เนี่ยกกต.ก็ควรที่จะต้องประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี62นะครับนี่อย่างที่หนึ่งนะไม่ใช่มาประกาศปี63เพราะนั้นจังหวะเนี่ยก็อาจจะดูรู้สึกช้าไปไหมอย่างที่หนึ่งค่ะอย่างที่2คือประกาศ63แล้วทำไมถึงต้องมาลงจริงๆปี65ค่ะตอนแรกผมก็ยังนึกในใจนะว่าเออประกาศแล้วก็ใช้แล้วนะครับการลงในราชกิจจาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่การมารับให้รับรู้ทั่วๆไปแต่ปรากฏไม่ใช่แกนะครับเพราะว่ามีในข้อที่2ของประกาศของระเบียบฉบับนี้นะบอกว่าระเบียบนี้เนี่ยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาอ้าวก็แปลว่าเซ็นตั้งแต่63ไม่มีผลเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ซึ่งจะมามีผล16หลังการ15ก็คือ16นั่นเองใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็คุณดนัยไม่ต้องตื่นเต้นเพราะถึงจะประกาศออกมาก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่มีผลบังคับจริงๆจะมีผลบังคับจริงๆเมื่อไหร่ครับเมื่อมีการยุบสภาคือเมื่อรัฐบาลอยู่ครบวาระแล้วเข้าสู่เขตของการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการใช่ไหมฮะจะต้องใช้ประกาศฉบับนี้นะครับระเบียบฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นอะไรจังเวลาเหมาะสมไหมมันก็อาจจะเหมาะสมแต่ช้าไปไหมก็ดูเรียกว่าช้ามากผิดปกติเกินไปกันแล้วกันโอเคนะครับคือความรู้สึกช้าส่งเรื่องช้าประกาศช้านะคือจะไปบอกว่ายังไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องประกาศอ่ะมันไม่ได้มันควรจะต้องแสดงเห็นถึงความกระตือร้นว่ารีบประกาศตั้งแต่ก่อนปี62ก่อนเลือกตั้งสมัยนู้นใช่ไหมหรือเอาละถ้าลืมไปไม่เป็นไรจะมาประกาศ63ก็ได้ก็ลงไปเถอะฮะวันรุ่งขึ้นอีกเดือนนึงจะลงก็ลงไปไม่ใช่ว่ากักเรื่องไว้ไม่มีความจำเป็นต้องกักเรื่องไว้เลยครับอาจารย์ฮะขอความรู้นิดนึงปกติเนี่ยไปรอคิวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรฐานอย่างช้านะ1เดือนเดือนเดียวครับเดือนเดียวครับแต่ถ้าจะเร่งกันจริงๆถ้าเกินกว่า1เดือนเนี่ยผมว่าต้องเอาเงินเดือนคืนแล้วล่ะครับโอเคครับครับแต่ถ้าจะเร่งกันจริงๆมันก็วันเดียวก็ได้แล้ววันเดียวมันก็ได้ก็ได้ครับกกต.เนี่ยเราเคยเรื่องถ้าจำได้นะครับช่วงที่เรารับสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ปรากฏว่ามีการขัดขวางการรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาที่ญี่ปุ่นนะฮะเราแผนกันถึงขนาดคือการจะเปลี่ยนสถานที่เนี่ยต้องประกาศในราชกิจจาถูกไหมฮะค่ะเราเคยวางแผนกันถึงขนาดว่าเดี๋ยวจะประกาศตอนสัก2 ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยให้ออกตอน5 ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยอ๋อให้มีผลก็สามารถทำได้ก็สามารถทำได้ใช่ครับใช่ครับสามารถทำได้ถ้าประสานกันระหว่างหน่วยราชการกับทางราชกิจจาหน่วยงานที่ดูแลคือสำนักนายกนะครับครับคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนอาจารย์วิษณุแกก็ตอบอย่างแมนๆเมื่อวานแกก็บอกแกเป็นคนดึงมาเองอ่ะแกบอกว่าแกประเมินว่าถ้าลงประกาศไปมันจะเกิดการแตกตื่นจะยุบสภาจะเลือกตั้งใหม่กันหรืออย่างไรตอนนั้นแตกตื่นกับตอนนี้แตกตื่นคราวไหนแตกตื่นมากกว่ากันน่ะคราวนี้แตกตื่นมากกว่ามีเหตุปัจจัยแวดล้อมแล้วประกาศปี63เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครแตกตื่นแล้วครับค่ะแต่ประกาศตอนที่คนแตกตื่นแล้วนะครับจะยังไงอะไรกันนะครับจิตวิทยาก็เลยอยากกันเลยค่ะอาจารย์เรียนถามเป็นข้อมูลนิดนึงในหลักการแล้วเนี่ยการดึงเรื่องไว้มันไม่ได้มีการผิดระเบียบอะไรใช่ไหมคะมันทำได้ใช่ไหมคะหรือยังไงมันผิดกฎหมายผิดระเบียบอะไรไหมครับตามกฎหมายไหมไม่ผิดครับแต่เสียฟอร์มอ๋อเสียฟอร์มอ๋อแต่ไม่ผิดอะไรทำได้ถูกไหมถ้าจะมีกฎหมายบางระเบียบบางตัวที่อยากจะดึงไว้เพื่อรอจังหวะเวลาอะไรก็ทำได้ถูกต้องไหมถ้ากรณีที่มีครับก็ตราท่านรองนายกผู้ชนุกเป็นตราแบบนี้ครับอะไรนะครับเขาว่าตราคือหมายความว่าของท่านสามารถดึงเรื่องได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้ใช้กฎหมายใช้ระเบียบต่างๆในจังหวัดที่เหมาะสมต่างๆนี่คือตราของทางอาจารย์วิษณุนะตรายี่ห้อยี่ห้อยี่ห้ออ๋อเป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อยี่ห้อสรุปตัวแกเป็นองค์อำนาจในการออกกฎหมายหรืออย่างไรครับสามารถโดนบันดาลหรือรีโมทได้จะให้บังคับใช้เป็นกฎหมายจริงๆเมื่อไหร่อยู่ที่แกไงเหรอฮะที่เป็นการออกในจังหวะที่เหมาะสมกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ในสิ่งซึ่งท่านอาจารย์วิษณุพูดว่าขณะนี้เหมาะสมผมไม่ถือว่าเหมาะสมค่ะผมใช้ประโยคนี้เหมือนกันครับว่าเหมาะสมเพราะว่าเหลือ7 เดือนก่อนจะครบวาระดังนั้นสิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือน
ให้ทุกฝ่ายได้รู้นะครับว่าระวังนะอย่าทำเรื่องต่างๆเหล่านี้นะนะหรือถ้าหากว่าในกรณีซึ่งมันเกิดการยุบสภาปกปักขึ้นมานะสิ่งต่างเหล่านี้นะเป็นข้อห้ามนะดังนั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนไม่นั้นเดี๋ยวก็จะใช้อำนาจกันเพลิดเพลินแล้วก็เลยขอบเขตเวลาออกไปก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในจังหวะเวลานี้เนี่ยเอาละเรื่องของการประกาศช้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไม่ประกาศช่วงนี้เดี๋ยวมาประกาศช่วงใกล้ๆเกินไปก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าในกฎหมายข้อหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่ครม.รักษาการห้ามทำอะไรแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยู่จนครบวาระนะครับ24มีนา66เนี่ยมันยังมีสิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นอยู่ในพระราชบัญญัติของการเลือกตั้งส.ส.ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้สมัครรับเลือกตั้ง180วันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยต้องมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงด้วยอันนี้ยังไม่มีใครเตือนใครเลยนะนะครับคือหมายความว่าถ้าท่านอยู่จนครบวาระคือ24มีนา66นะเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งภายใน45วันนะครับนับตั้งแต่วันเลือกตั้งเนี่ยย้อนขึ้นมา180วันนะก็คือ135วันก่อนวันที่24มีนาคมเนี่ยท่านเอาเงินไปใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงวันเกิดใหญ่โตนะอะไรก็แล้วแต่พาคนไปทัศนศึกษาดูงานต่างๆนะช่วยเหลือชาวบ้านแจกข้าวสารแจกเครื่องดับเพลิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของคำนวณท่านทีเลยเอามาคำนวณงั้นต้องรู้ด้วย135วันต้องรู้ด้วยต้องรู้ด้วยครับใช่ครับเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงวันเกิดเธอนะจัดไป2ล้านบาทจบแล้วครับเพราะว่าเขาอาจจะให้คุณใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพียงแค่ 1.5 ล้านบาทเท่านั้นก็ใช้เกินไปอีกโอเคอาจารย์ถามความเห็นส่วนตัวอาจารย์นิดหนึ่งจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์ของอาจารย์นะในทางการเมืองนะอาจารย์มองว่าที่เลือกประกาศระเบียบฉบับนี้ในจังหวัดนี้มันมีอเจนดาทางการเมืองหรือไม่เพียงแค่เตือนฮะเพียงแค่ทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ได้เข้าใจกติกานะครับแล้วก็เป็นการที่ขอให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสที่จะรู้ถึงกติกาดังกล่าวโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองนะครับผมไม่คิดถึงขนาดว่ามันจะเป็นการบอกว่าจะมีการยุบสภาในเร็วๆนี้แต่ถ้ามีกติกานี้บอกแล้วนะแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอำนาจในการยุบสภานั้นเนี่ยอยู่ที่รอยยิ้มของคนคนหนึ่งแค่นั้นเองโอเครอยยิ้มอย่างมีเลสไนใช่ไหมอย่างมีเลสไนด้วยใช่ไหมครับผมเพราะรู้คนเดียวยิ้มคนเดียวนะครับว่าจะยุบเมื่อไหร่ยุบสภาคือจังหวะของการที่จะช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองซึ่งกันและกันนะครับครับอาจารย์คนซึ่งจะยุบจะต้องยุบในจังหวะที่ตัวเองได้เปรียบที่สุดโอเคอาจารย์มองอย่างนี้ได้ไหมครับเลือกประกาศระเบียบกกต.ฉบับนี้ในจังหวัดเนี้ยมันเป็นการเลือกจังหวะในท่วงทำนองของการเผื่อหรือเผื่อขาดแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่กล้าตอบว่าจะยุบหรือไม่ยุบจะยุบเมื่อไหร่ดังนั้นเผื่อหรือเผื่อขาดมันก็อะไรที่จะต้องรองรับต้องออกมารอไว้ก่อนจะได้ไม่ชุลมุนเป็นไปได้ไหมฮะเป็นมองอย่างนั้นได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยระเบียบฉบับนี้เนี่ยมันเป็นการแค่ขยายความแต่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา169เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนและไม่ว่าจะเกิดรูปธรรมของเหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยกกต.จะต้องเป็นผู้รักษานะเรียกว่าตามกติกานี้ okay. นะครับถึงไม่มีระเบียบก็ตามเนี่ยถ้าทำอะไรไปเนี่ยเข้าข่ายของมาตรา169จะเป็นอนุ1ถึงอนุ4ก็แล้วแต่เนี่ยกกต.จะต้องเป็นฝ่ายพิจารณาเพราะฉะนั้นระเบียบนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การออกรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปแค่นั้นเองนะครับครับถ้าไม่มีระเบียบลงในเชิงของรายละเอียดแล้วแอคชั่นตามอนุ1ถึง4มาตรา169รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติไหมฮะขึ้นอยู่กับการตีความของกกต.เลยนี่ไงอยู่ที่กกต.ดุลพินิจอีกแล้วดุลพินิจอีกแล้วดุลพินิจนะครับยกตัวอย่างเช่นในคราวที่ผมเป็นกกต.เนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านรองนายกนะครับกิติรัตน์เนี่ยท่านก็มาขอทางกกต.นะครับว่าจะขอกู้เงินนะครับขอให้ธกส.เนี่ยปล่อยเงินกู้นะครับ 50,000 ล้านบาทเพื่อไปช่วยชาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ซักถามท่านน่ะบอกว่าเนี่ยมันเข้าข่ายเรื่องของการที่กระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของการที่จะทำเป็นการก่อหนี้ผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในกรณีซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยกองทัพเขาก็มีการแต่งตั้งยกย้าย
และตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไปเนี่ยเขาก็ส่งลิสต์บัญชีรายชื่อต่างๆเนี่ยมาให้กกต.ดูกกต.ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามนั้นเพราะเป็นเรื่องของตามฤดูกาลแต่ว่ามันอยู่ในจังหวะของใกล้วันเลือกตั้งแล้วก็มันก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องของดุลพินิจของทางกกต.ว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดจะเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายแต่การมีระเบียบเนี่ยก็ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วมันมีข้อ6ครับคุณดนัยข้อ6ค่ะประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าใครทำผิดระเบียบแล้วไม่แล้วกกต.ไม่ทำอะไรประธานเจ็บครับครับนะก็คือหมายความว่าประธานก็จะต้องเป็นฝ่ายรักษาการรักษาการตามระเบียบนี้หมายความว่าถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดต่างๆเกิดขึ้นภายใต้ข้อ1 2 3 4 5 6อะไรของเขาเนี่ยนะแล้วกกต.ไม่ทำอะไรเลยคนร้องแล้วกกต.ก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยประธานกกต.ผิดรับกกต.ผิดต้องรับผิดในเรื่องพวกนี้ครับโอเคเอาละครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะอาจารย์สมชัยคะสวัสดีครับวันหลังถามกกต.อย่าถามผมครับแต่ถามอาจารย์สมชัยก็ได้ข้อมูลที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต้องกราบขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะคะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเสรีรวมไทยค่ะปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตกกต.ด้วยใช่ค่ะสรุปคล้ายกับอาจารย์สมชัยวิจารณ์ไปที่อาจารย์วิษณุค่ะคำชี้แจงของอาจารย์วิษณุที่บอกว่าได้รับจากกกต.กุมภา64ลงนามตุลา63ก็จริงแต่ได้รับจากกกต.เนี่ยกุมภา64แล้วก็ตีกลับให้ไปซ่อมเพราะมันมีประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เมื่อสักครู่อาจารย์สมชัยก็สะกิดแรงเลยก็สวนอาจารย์วิษณุเลยสาระในระเบียบกกต.ฉบับนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเลยใช่ค่ะเพียงแค่เขาบอกว่าระหว่างรักษาการไม่ว่าจะอยู่ครบเทอมไม่ว่าจะยุบสภาก่อนยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงรักษาการเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นครม.อะไรที่คุณทำได้อะไรที่คุณทำไม่ได้ใช่ต้องระวังเรื่องการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐต่างๆด้วยเพราะมันจะมีผลไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับการแบ่งเขตเลือกตั้งเลยและสาระในระเบียบที่ประกาศเมื่อวันที่15อ่านดูมันก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวโยงหรือไปแตะหรือไปเฉียดกันเรื่องของเขตเลือกตั้งเลยมันคนละหมวดกันเลยมั้งถ้าจะพูดแบบนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันใช่ประเด็นนี้มันคนละหมวดกันอะประเด็นเนี้ยอาจารย์สมชัยแกแย้งได้น่าสนใจประเด็นที่2อาจารย์วิษณุแกก็บอกว่าเอาล่ะกกต.ก็รับกลับไปแก้เสร็จก็ส่งกลับก็น่าจะส่งกลับมาเข้ามาภายในปี64นั่นแหละไม่ได้แก้นานแต่อาจารย์ไม่ประกาศพูดตรงๆผมไม่คนดึงไว้เองอ่ะยังไม่ให้ประกาศกลัวแตกตื่นจะมีการเลือกตั้งกันอีกครั้งจะมีการยุบสภาหรืออย่างไรกลัวคนแตกตื่นก็เลยยังไม่ประกาศอาจารย์สมชัยก็ย้อนเบาๆว่าไอ้ที่บอกว่าประกาศแล้วกลัวคนแตกตื่นประกาศตอนนั้นปี64กับประกาศตอนนี้ปี65ประกาศตอนไหนคนจะแตกตื่นมากกว่ากันประกาศตอนนี้ค่ะเพราะว่าคนไม่ได้คิดเลยว่าอีก7เดือนจะเลือกตั้งคนไปคิดโยงยุบสภาหมดเลยค่ะอุ้ยผมว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งออกมาสื่อสารกับสังคมบ้างก็ดีนะครับ